คือความจริงอ่ะผมจะเลิกทำเพลงแล้วแต่ว่าผมว่าแฟนคลับรู้คือผมไม่อยากทำเพลงต่อแล้วแต่ว่าผมมีคอนเสิร์ตนี้ผมรู้สึกว่าพวกคุณแม่งแบบว่าทำให้ผมอยากทำเพลงต่อถ้ามาแฟนๆนับหมื่นคนในคอนเสิร์ต The Kingdom Concert ต่างใจหายกันไปตามๆกันค่ะเมื่อ The Toy ประกาศบนเวทีว่าคิดจะเลิกทำเพลงแต่พอการมาขึ้นเวทีนี้ทำให้ความคิดนี้หายไปก็เรียกว่าจบลงไปแล้วอย่างสวยงามกับการรวมตัวกันของ4ศิลปินนนทนนท์เดอะทอยเจฟซาเตอร์และใบวชิรวิทย์ใน The Kingdom Concert ที่จัดขึ้นเมื่อเสาร์ที่1มิถุนายนและอาทิตย์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมาณ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งหลังจบคอนเสิร์ตนี้มีเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากมายหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์กันมากที่สุดคือการที่ศิลปินมากความสามารถอย่างเดอะทอยพูดกลางคอนเสิร์ตทั้งน้ำตาว่าคือความจริงผมจะเลิกทำเพลงแล้วซึ่งแฟนคลับผมรู้ว่าผมไม่อยากทำเพลงต่อแล้วแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าพวกคุณแม่งทำให้ผมอยากที่จะทำเพลงต่องานนี้ทำเอาเพื่อนๆอีก3คนรีบโผล่เข้ากอดโดยนนท์บอกว่าทอยเป็นคนที่ร้องไห้ยากที่สุดแต่กลับร้องไห้คนแรกพร้อมทั้งโอบเพื่อนให้หยุดร้องไห้ฝั่งเจฟซาเตอร์ก็ได้พูดกับทอยว่าเพลงมึงโคตรดีเลยทำเหอะกูฟังเองด้านใบก็รีบยกมือบอกว่าผมด้วยทำเอาคนดูใน Impact ร้องไห้ไปตามๆกันคือจริงๆแล้วอะคือผมเป็นคนแบบผมว่าผมพูดเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ว่าที่จริงๆแบบว่าไอ้วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเลยว่ะไอ้ผมรู้สึกว่าคือความจริงอ่ะผมจะเลิกทำเพลงแล้วแต่ว่าผมว่าแฟนคลับรู้คือผมไม่อยากทำเพลงต่อแล้วแต่ว่าผมมีคอนเสิร์ตนี้ผมรู้สึกว่าพวกคุณแม่งแบบว่าทำให้ผมอยากทำเพลงต่อตัวร้องยากสุดอะไปคนแรกเลยแล้วที่เหลือเนี่ยไม่แล้วไม่เอาอะไรแล้วด้วยตอนนี้มานี่มายืนข้างกูหนึ่งผมรู้สึกว่าเชียร์เพลงโคตรดีอะทอยทำกูจะฟังเองและเมื่อคลิปถูกแชร์ลงโซเชียลแฟนๆหลายๆคนก็ขอบคุณที่เดอะทอยกลับมามีไฟอีกครั้งเพราะถ้าหากเดอะทอยเลิกทำเพลงไปจริงๆนั่นแปลว่าวงการเพลงไทยจะขาดศิลปินและโปรดิวเซอร์ที่เก่งและครบเครื่องไป1คนเลยทีเดียวค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ